คะสแตโลเทคขึ้นมาเพราะถ้าไม่ดูโลเทคเราก็จะไม่รู้ความเป็นมาถูกไหมคะท่านรองครับคืออย่างนี้ครับที่อาจารย์อธิการบดีราชกระบัง อธิการเอกพูดไว้ก็คือดัตต้าเบสหรือบิ๊กดัตต้าเซตมันต้องมาจากการทำก่อนอย่างนี้ผมทำก็มาหมดแล้วนะท่านรองครับเมื่อผมทำหมดแล้วปุ๊บผมเห็นหมดแล้วผมจะเดินไปยังไงเราไปแข่งทั่วโลกยังไงอย่างอาจารย์ผมตอนนี้คุณยาโมโต้เนี่ยนะฮะวันนั้นท่านเป็นระดับหนึ่งของโลกไปแล้วท่านก็ถูกดิสรัปต์อันเลยจากนี้ไปนิดนึงก็เป็นของเขานะฮะเพราะอะไรเขาถูกดิสรัปต์เพราะว่าถูกดิสรัปต์โดยที่ว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงกับเซนเซอร์ไลท์ออฟติงมันทำให้เปลี่ยนจากระบบการผลิตเป็นเข้าไปสู่ผมพัฒนาการจากที่ว่าส่งทางอากาศไปทางเรืออยู่ในห้องนี้ครับก็ได้มันมีพันธุกรรมที่ลักษณะจะเป็นต้นใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ต้นเล็กกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆพูดแล้วเรางานวิจัยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเป็นสู่แฟ้มว่าเราศึกษางานวิจัยของทั่วโลกว่าทั่วโลกคิดอะไรเราศึกษาความคิดเขาก่อนคิดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาทำครับเราก็มาทำของเราโดยที่ว่าผมใช้โปรแกรมง่ายๆในการทำก็คือ Excel นะครับ Excel ก็มาใส่รูปภาพใส่อะไรต่างๆนะ 10,000 สายพันธุ์ใหม่ก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับนะครับข้างในมันไม่มีที่ไว้ครับถ้ามหาวิทยาลัยจะเอาไปไว้หรือว่าเอาไปทำนะครับเราก็ยินดีนะครับอันนี้ก็คือเราใช้โปรแกรมทั้งหมดนะเป็นโปรแกรม Excel เราใส่รูปภาพเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของสายพันธุ์นะครับแล้วเสร็จแล้วสายพันธุ์ใหม่ถ้าสมมติว่าเราทำแบบที่นักวิชาการทั่วไปทำก็คือว่า เราไปจดทะเบียนทุกเบอร์นะครับผมจะใช้เงินทั้งหมด10ล้านครับเบอร์ละ 1,000 บาทเนี่ยมันมี 10,000 สายพันธุ์ใหม่ผมต้องใช้เงินทั้งหมด10ล้านผมคิดว่าไม่จำเป็นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีของจริงซึ่งว่าถ้าเราต้องการทำเมื่อไหร่เราก็ทำได้เพราะว่าอันนี้มาทำจากฐานข้อมูลนะครับสมัยก่อนนะฮะผมเป็นคนชอบถ่ายรูปครับท่านนี่ไงผมจะทำแบบระบบสมัยก่อนเราใช้เงินมากมายมหาศาลในการเก็บข้อมูลดาต้าเบสพวกนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วดาต้าเบสพวกนี้นะฮะเราก็ต้องการส่งต่อรุ่นใหม่ก็คือว่าคุณเอาไปทำนะคุณต้องอย่าคิดคุณต้องเอาดาต้าเบสทั้งหมดที่มันเป็นความจริงทั้งหมดใส่เข้าไปในคลาวด์ตอนนี้ผมทำในผมสอนที่เกษตรสัมปทานนะให้ทำคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ข้อมูลส่งไปในคลาวด์และคลาวด์ตัวเนี้ยส่งไปทั่วโลกเกษตรแล้วก็ทำการประสานเจรจากับลูกค้าทั่วโลกว่าเรามีของจริงนะคุณจะดูของจริงตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพราะในคลาวด์ของเรามีอยู่นะครับเราทำงานบนอินเทอร์เน็ตเราจะทำหมดเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างยอมรับค่ะว่าท่านเก่งมากไม่ก็คือที่ผมตั้งเป้าก็คือว่าผมอยากเห็นรุ่นใหม่ๆนะครับท่านบอกว่าอยากเห็นรุ่นใหม่ว่ารับงานไปต่อคืออย่าคิดมากก็คือทำก่อนหลังจากเราทำแล้วปุ๊บเราเอางานที่เราทำทั้งหมดมาดูเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเจอปัญหาซึ่งผมทำงานทุกวันเนี่ยนะครับท่านรองครับผมตื่นตั้งแต่1-2นั่งทำงานก็ต้องโหลดข้อมูลไปในคลาวด์ตอนนี้ยิ่งตอนนี้เราเห็นความชัดเจนก็คือว่าไอมันจะเกิด disruption เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงทั้งบทการเรียนการศึกษาการเมืองอะไรมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นเมื่อวานก็เป็นวิวัฒนาการส่วนหนึ่งซึ่งว่ามันเกิดเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงกับเซนเซอร์ไลท์ออฟติงนะมันเข้ามาทำให้คนมันหูตาสว่างคนคือมันจะมีอยู่คนที่รู้กับไม่รู้นะครับรวมไปแล้วก็เห็นหมดมันก็เห็นหมดครับซึ่งผมบอกเอ้ยมันเป็นสภาพของจริงแล้วพวกเมื่อเป็นสภาพของจริงทั้งหมดนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะถ้าสมมติเราไม่เข้าไปสู่ความเป็นจริงนะฮะก็ไปไม่รอดไปไม่รอดครับคือทั่วโลกอ่ะผมยังมองดูผมวันนั้นผมไปคุยกับอาจารย์ทวัฒน์ทปิงแกนะครับซึ่งแกอำนวยทปิงแกเป็นพี่ชายที่อยู่อันนั้นผมบอกอาจารย์แกไปทำสตาร์ทอัพ
นะครับผมให้แกช่วยในเรื่องของสตาร์ทอัพอาจารย์น่าจะมองรุ่นใหม่นะไม่ใช่เราไปทำสตาร์ทอัพเราหาเด็กมาทำสตาร์ทอัพเราเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กทำสตาร์ทอัพเหมือนกันนะที่ผมเข้าไปทำตรงนี้ก็คือจะต้องมีความชอบด้วยถ้าไม่ชอบก็ทำไปไม่รอดถ้าสมมติเด็กคนไหนที่เขาชอบนั่นแหละไปได้เลยคือผมทำอยู่ที่ไรเกษตรสมุทรตองถ้าเด็กคนไหนไม่ชอบหรือไม่รอดถ้าท่านลองมีโอกาสไปเยี่ยมชมก็คือว่าอย่างนี้ครับเราเอาไปก่อนนะครับคือที่ผมไปทำนะท่านรองครับมันมีทั้งหมดเยอะเหมือนกันแต่ว่าคนที่ทำได้แค่3คนก็นั่นแหละค่ะต้องรับ3คนพอแล้วครับค่ะ3คนพอแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าข้างหน้าที่แท้จริงนะครับไอ้พวกที่เหลือที่มันไม่ทำอ่ะมันจะตกงานเองมันจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคมันเปลี่ยนก็คือว่าคุณจะต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์นะเอาข้อมูลความจริงเอาไปใส่ในความเป็นจริงนะเมื่อเอาความจริงไปใส่ความจริงแล้วปุ๊บไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ว่ามันต้องเกิดขึ้นบนความเป็นจริงนะครับครับอันนี้ก็คือที่อันนี้ก็คือในเรื่องของวิวัฒนาการความคิดก่อนเยอะมากมากเลยนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือในเรื่องของโลเทคครับเชิญท่านลองคือความหมายก็คือว่าคนที่เป็นกรรมการของเขาอ่ะเขาก็รับผิดชอบของเขาไปนะครับเพราะว่าในระบบที่ผมทำงานนะผมจะมองในเรื่องของเวลาเราไปทำงานนะฮะท่านอันนี้ผมเยอะมากเลยเนาะนะครับคิดเยอะมากเลยภาษีเอาหูโบราณอันนี้ผมทำในนี่นะครับตอนนี้ผมมาทำในผมไปทำในเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันนะอันนี้ผมไปทำในไอ้ผมไปทำเนี่ยครับผมมีYouTube ของผมเพื่อส่งให้รุ่นใหม่ๆเขาดูทั้งหมด6 account ครับนะครับอันนี้ก็คือ account ปกติมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราก็เข้าไปดูตรง account ของเขา account ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดผมจะอยู่ในผลงานมากกว่าอย่างเงี้ยครับอย่างนี้อันรอดอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่มีเงินแล้วก็มีตัวหัวกับความฝึกของเราอันนี้เราเอาคลิปมาตัดต่อเพื่อเป็นการวิชาชีพครับผมให้ดูวิชาชีพตั้งสมัยก่อนวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่อันนี้คือทฤษฎีครับและผมจะให้ดูการปฏิบัติการนะครับนี่ครับเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการซึ่งผมเอาการปฏิบัติการไปสอนกับเด็กไอ้วิไลเกษตรสามตองก็คือมุมมองต่างๆเลยอินเทอร์เน็ตออฟทิงกับเซนเซอร์ไลท์ออฟทิงอยู่ตรงกลางแล้วเขาผ่านไปแล้วเขาไปติดตรงไหนเขาไปติดตรงไหนปุ๊บเราก็ไปแก้ตรงนั้นเขาได้เพื่อให้เขาเดินต่อร่วมใจตายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันนี่ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการส่งกระถางหน้า2นะครับตรงแล้วก็มีตรงหัวกับความนี่ครับอันนี้ก็คือในเนื้อเรื่องจะผ่านตรงนั้นได้ยังไงเราอธิบายระบบให้มันง่ายๆนะครับอันนี้ผมดำเองครับแต่เราพอดีแต่เราพอดีผมโชคดีนะเอ๊ะท่านลองเคยเห็นระบบการทำงานออนไลน์กันหรือยังครับยังเลยครับเพราะว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกเนี่ยครับเมื่อคืนที่ท่านที่เมื่อวานท่านอาจารย์อธิบายฟังผมจะให้ท่านดูว่าทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีไปไกลจนที่ว่าเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันแล้วเราทำงานผ่านงานมาโดยคำสั่งซึ่งผมว่าเออ
ทำไมทุกคนมองไม่เห็นผมไม่เข้าใจแต่ว่าของผมทำอยู่นะครับผมไปศึกษาระบบตรงนี้มาจากจากในระบบของเซนเซอร์ไลท์ออฟติงซึ่งว่าระบบตัวนี้มันพัฒนาแล้วเมืองไทยมันพร้อมหมดแล้วครับคนไทยเก่งครับเก่งเป็นบางคนฮัลโหลท่านอยู่ไหนตอนนี้อยู่หน้าคอมอยู่ครับผมท่านออนเข้ามาทำงานคือท่านลองอธิการดูหน่อยได้ไหมว่าทำงานบนเครื่องผมคือกรรมว่าเคลียร์เครื่องเคลียร์อย่างกรรมกันแล้วกันน้องโอเคอันผมรบกวนท่านหน่อยเนาะนะจะต้องบอก ID ก่อนต้องแล้วครับโอเคขอบคุณครับท่านจะได้หันดูวิธีการทำงานเลยเนี่ยผมจะให้ท่านลองเห็นนะว่ากระบวนการทำงานผมจ้างไม่แพงครับแต่จะให้ท่านลองเห็นก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าสมมติเราไปทำในมหาวิทยาลัยของท่านลองนะครับท่านลองรู้ไหมว่าไปเซ็ตเนื้อมามากมายมหาศาลนะครับทำงานอยู่ครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ไหนที่กำลังทำอยู่เนี่ยอยู่ที่ในเมืองครับแล้วสามารถทำงานเชื่อมมันทั้งโลกเลยครับเพราะว่าผมไปที่ญี่ปุ่นผมไปติดปัญหาตรงนี้นะครับผมก็ให้เขาออนไลน์เข้าไปการเชื่อมก็คือเชื่อมสัญญาณโดยอินเทอร์เน็ตซึ่งว่าความเร็วเขาเช็คความเร็วให้ท่านดูเราไม่ได้เร็วมากครับท่านเช็คสปีดเน็ตขึ้นหน่อยได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่สปีดเน็ตท่านก็ครับครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูว่าสปีดเน็ตไม่ได้มากมายนะครับซึ่งระบบตัวนี้บ้านของเราพร้อมหมดแล้วท่านเมื่อบ้านของเราพร้อมแล้วปุ๊บผมไปที่วิไลเกษตรสัมปทานนะครับอันนี้ของที่อยู่ที่ครับ